กำลังใจดีอนุสรเชื่อเศรษฐาไม่เสียสมาธิพร้อมลุยต่อดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 9:56 น.อนุสรเชื่อเศรษฐากำลังใจดีไม่เสียสมาธิไม่เคยกดดันหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยกรณี40สว.ยื่นสอยปมตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีพร้อมลุยต่อดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีในวันที่14สิงหาคมจากกรณีสว.40คนยื่นคำร้องให้วินิจฉัยกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามว่าตั้งแต่อดีตสว.40คนเริ่มต้นกระบวนการยื่นคำร้องให้วินิจฉัยนั้นนายเศรษฐาแสดงความพร้อมรับกระบวนการตรวจสอบและให้ความเคารพไม่เคยไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการแต่งตั้งนายพิชิตถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำเชื่อมั่นว่ากระทำอย่างถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนส่งกำลังใจขอให้คำวินิจฉัยเป็นบวกต่อนายเศรษฐาเพื่อจะได้ให้ประเทศไทยได้ไปต่อพายุหมุนทางเศรษฐกิจกำลังจะหมุนไปดิจิทัลวอลเล็ตกำลังจะเปิดลงทะเบียนและเงินดิจิทัลจะเข้ากระเป๋าประชาชนในไม่ช้าส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนขอส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าท่านจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีเพื่อบริหารประเทศชาติก้าวข้ามวิกฤตต่างๆต่อไปได้นายอนุสรกล่าวมวยสากลมากับโชคได้ใบรอบแรก4รุ่นมั่นใจลุ้นเหรียญกลับบ้านทุกคนปารีสเกมวันที่26กรกฎาคม2567 8:00 น.ความเคลื่อนไหวทัพมวยสากลไทยในการสู้ศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดมีผลจับสลากประกบคู่ออกมาเรียบร้อยแล้วดังนี้มวยสากลชายรุ่น51กิโลกรัมที่ติดสารปั้นหมดได้ใบในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเดอร์ปีนาเดวิดจากคาโบเวอร์เดวันที่30กรกฎาคมเวลา 21:02 น.รุ่น 63.5 กิโลกรัมบรรจงสินสิริได้ใบในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบเยซูสนาซาเรตโควาโรเมโรจากเวเนซุเอลาวันที่29กรกฎาคมเวลา 21:34 น.รุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอพบคริสเตียนฮาเวียปินาเลสจากโดมินิกันรอบแรก32คนวันที่27กรกฎาคมเวลา 22:38 น.ส่วนมวยสากลหญิงรุ่น50กิโลกรัมจุธามาศรักษัตย์ได้ใบรอบแรกผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถานวันที่1สิงหาคมเวลา 16:16 น.รุ่น54กิโลกรัมจุธามาจิตพงพบซาร่าซีโควิชจากเซอร์เบียรอบแรก32คนวันที่27กรกฎาคมเวลา 20:46 น.รุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกพบดอนเยต้าซาดิกูจากโคโซโวรอบแรก32คนกรกฎาคมเวลา 2:04 น.เช้าวันที่28กรกฎาคมรุ่น66กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งได้ใบรอบแรกผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายพบไรกิตเตเอมบาบีจากคองโกวันที่1สิงหาคมเวลา 17:04 น.และรุ่น75กิโลกรัมใบสนมณีก้อนพบดาวิน่ามิเชลจากฝรั่งเศสรอบแรก16คนสุดท้ายวันที่31กรกฎาคมเวลา 22:22 น.
ด้านรอตอสุริศยิ่งกำแหงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลชายทีมชาติไทยเผยว่าตอนนี้นักมวยทุกคนพร้อมเต็มที่ 100% โดยในรายของวีรพลจงจอหาที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็เริ่มปกติกลับมาซ้อมได้เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เน้นย้ำนักกีฬาในเรื่องของเทคนิคความเร็วการป้องกันและหมัดชุดที่ผ่านมานับตั้งแต่เดินทางมาเก็บตัวที่เมืองน้องเป็นเวลากว่า3สัปดาห์แต่ละคนได้ลงนวมไม่ต่ำกว่า7ครั้งกับหลายชาติไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานจอร์แดนคิวบาฝรั่งเศสเจ้าภาพและอื่นๆแม้กระทั่งในส่วนของวีรพลซึ่งบาดเจ็บไม่ได้ลงนวมในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายชาติอย่างคิวบาเซอร์เบียอุซเบกิสถานมาจับตาดูมาหลอกถามเพื่ออยากรู้ฟอร์มของนักมวยเราซึ่งเท่าที่มองแล้วก็มั่นใจว่ามวยของเรามีฝีมือไม่แพ้ใครมีลุ้นได้เหรียญทุกรุ่นเคาะแล้วนิรโทษคดีการเมืองตั้งแต่2548ปัจจุบันโยนสภาชี้ขาดรวมคดี112หรือไม่การเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 16:55 น.กมธ.นิรโทษเคาะแล้วนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่2548ปัจจุบันโยนสภาชี้ขาดรวมคดี112หรือไม่ดันเป็นวาระด่วนคาดเข้าสภากลางสิงหาเมื่อเวลา 15:40 น.วันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติครบ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายนิกรจำนงเลขานุการกมธ.และนายสมคิดเชื้อคงโฆษกกมธ.ร่วมกันแถลงผลการประชุมกมธ.โดยนายชูศักดิ์กล่าวว่าวันนี้วันที่25กรกฎาคมเป็นการประชุมวันสุดท้ายของกมธ.ซึ่งได้พิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยที่ประชุมได้ดูรายงานอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และมีมติรับรองรายงานการประชุมที่จะเสนอต่อสภาซึ่งที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้ 1. ให้มีการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนับตั้งแต่ปี2548ปัจจุบันนี่คือหลักการสำคัญและการนิรโทษกรรมนี้เราจะใช้รูปแบบของคณะกรรมการโดยจะมีบัญชีแนบท้ายว่ามีคดีประเภทใดบ้างที่สมควรจะนิรโทษกรรมขณะเดียวกันก็จะมีบัญชีแนบท้ายเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาว่าคดีประเภทนี้นิรโทษกรรมได้หรือไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดหรือไม่แต่สาระสำคัญต้องเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งจะมีบัญชีแนบท้ายว่ามีคดีใดบ้าง 2. คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนข้อสำคัญคือคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตมาตรา288และมาตรา289ซึ่งเป็นคดีที่ถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในข่ายที่เราเห็นว่าควรจะนิรโทษกรรม 3. คดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองได้แก่คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112ถึงแม้คดีประเภทนี้มีความเห็นเสนอไปโดยกมธ.จะเสนอสู่สภาด้วยว่าความเห็นเกี่ยวกับคดีเหล่านี้ทางโงกมธ.เห็นอย่างไรบ้างโดยสามารถแยกความเห็นได้เป็น3กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่1พวกที่เห็นว่าไม่ควรนิรโทษกรรมเลยก็จะมีเหตุผลให้ไว้ว่าทำไมไม่ควรนิรโทษกรรมกลุ่มที่2ควรมีการนิรโทษกรรมซึ่งจะมีเหตุผลให้ไว้ว่าทำไมควรนิรโทษกรรมด้วยเหตุผลอะไรและกลุ่มที่3มีการนิรโทษกรรมแต่มีเงื่อนไขเช่นให้กรรมการดูว่าผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยเหล่านั้นมีมูลเหตุจูงใจอะไรหรืออาจจะมีการตั้งเงื่อนไขว่าต้องห้ามกระทำความผิดซ้ำ
นายชูศักดิ์กล่าวว่าที่ประชุมมีมติชัดเจนคือควรมีมาตรการในทางบริหารก่อนที่จะมีการนิรโทษกรรมเนื่องจากมีคดีอยู่หลายประเภทที่ค้างอยู่ตามสถานีตำรวจคดีเล็กๆน้อยๆเช่นผิดกฎหมายจราจรแต่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมาตรการทางบริหารสามารถใช้ได้ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมเช่นมาตรการสั่งไม่ฟ้องตามมาตรา21ของกฎหมายอัยการหรือมาตรการอย่างอื่นที่จำเป็นทั้งนี้กมธ.มีข้อสังเกตว่าเรื่องการนิรโทษกรรมนั้นจะเป็นไปได้ที่สุดรัฐบาลควรจะต้องรับเรื่องนี้เอาไปพิจารณาและเป็นเจ้าภาพหรือช่วยกันทำอย่างไรที่จะเร่งรัดพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้เกิดขึ้นความสำเร็จในการประนีประนอมการทำให้ประเทศเข้าสู่สังคมปกติน่าอยู่น่าอาศัยและไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนในอดีตก็จะเกิดขึ้นด้านนายนิกรกล่าวว่าในวันที่26กรกฎาคมเวลา16นาฬิกา30นาทีทางกมธ.จะยื่นรายงานต่อประธานสภาเพื่อบรรจุเข้าวาระรวมทั้งหมด3ฉบับซึ่งรายงานฉบับหลักคือที่กมธ.พิจารณาเสร็จในวันนี้และจะมีภาคผนวกเป็นอนุกมธ.ชุดศึกษาเรื่องความผิดเกี่ยวกับเรื่องคดีอีกหนึ่งฉบับและเรื่องจำแนกคดีอีกหนึ่งฉบับและเมื่อประธานบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาแล้วจะขอให้วิปรัฐบาลเลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาโดยเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมขณะที่นายสมคิดกล่าวว่าเมื่อยื่นรายงานต่อประธานสภาในวันที่26กรกฎาคมแล้วหากประธานสภาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมทันก็จะนำเข้าสู่การประชุมวิปรัฐบาลในวันที่30กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้เลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาโดยเร่งด่วนแต่หากไม่ทันในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะสามารถนำรายงานดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคมซึ่งเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะฝ่ายค้านก็เห็นพ้องด้วยจากนั้นจะเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาและเร่งดำเนินการตามบันทึกแนบท้ายว่าให้เร่งออกเป็นพ.ร.บ.ต่อไป